าวต่อไปนี้อ่านกี่ทีก็สะเทือนใจคนรักสัตว์มากๆเลยนะคะก็คือข่าวซีรีส์ที่เกาหลีที่ตอนนี้เนี่ยก็มีการโดนฟ้องนะคะเรื่องการทารุณกรรมสัตว์ก็เลยทำให้ยังไม่ได้ออกอากาศนะคะมาเป็นปีที่3แล้วกับซีรีส์ที่มีชื่อว่า King of Tears นะคะลีบังวอนนั่นเองค่ะยังคงไม่ได้กลับมาฉายนะคะเข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วสำหรับซีรีส์ The King of Tears ค่ะลีบังวอนนั่นเองผลงานย้อนยุคทางสถานี KBS นะคะความยาว32เอพิโซดค่ะที่ออกอากาศทุกคืนวันเสาร์และอาทิตย์นะคะเวลา 21:40 นตามเวลาที่เกาหลีใต้หรือว่า 19:40 นตามเวลาในไทยค่ะหลังจากถูกสมาคมพิทักษ์สัตว์เกาหลีใต้เนี่ยร้องเรียนเรื่องความไม่ปลอดภัยและการทารุณสัตว์เข้าฉากนะคะจงส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุที่ทำให้ม้าตัวหนึ่งเสียชีวิตโถเนื่องจากเข้าฉากที่มีการผูกเชือกกับขาของม้านะคะเพื่อให้ม้าได้ถูกกระชากให้หยุดอย่างกระทันหันตามที่ตัวบทในซีรีส์ระบุเป็นเหตุให้ม้าเคราะห์ร้ายค่ะล้มแล้วก็เอาส่วนคอกระแทกพื้นอย่างแรงก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะแม้จะไม่มีบาดแผลภายนอกให้เห็นก็ตามนะคะโดยนอกจากจะไม่ได้กลับมาออนแอร์มาเป็นสุดสัปดาห์ที่3แล้วข่าวก็ว่าค่ะว่าผลงานเรื่องนี้นะคะที่นำแสดงโดยจูซางอุกเนี่ยก็ยังไม่ได้กลับมาถ่ายทำเลยนับตั้งแต่ถูกร้องเรียนด้วยค่ะแต่ก็ควรจะหยุดนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเอามาฉายหรือว่าถ่ายทำต่อเกิดเป็นกระแสแน่นอนเพราะว่าโอ้โหทำม้าเสียชีวิตเลยเห็นแล้วแบบเศร้าใจอ่ะรุนแรงนะน่าเห็นใจมากๆเพราะม้าเขาก็ไม่รู้ด้วยไงว่าอ้าวเขาต้องล้มตรงนี้เหรอไปกระเชือกแบบกระชากเชือกแล้วเขาวิ่งเร็วมากแล้วความม้าตัวใหญ่น้ำหนักเยอะลงกระแทกนี่โอ้โหบาดเจ็บสาหัสนะฮะนะครับ